คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวคุณพึ่งมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วที่คุณพึ่งต้องพบเจอกับเหตุการณ์ที่มีคนพยายามจะทำอะไรบางอย่างกับตัวของคุณพึ่งแต่คุณพึ่งเองก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้หลุดพ้นด้วยเช่นเดียวกันครับหัวหน้าที่ทำงานเก่ามาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่4 5 งงไปหมดแล้วเนี่ยกับสายของคุณพึ่งกันเลยครับสวัสดีครับคุณพึ่งสวัสดีค่ะคุณพึ่งขออนุญาตสอบสายนิดนึงนะได้ค่ะนะฮะคุณพึ่งโทรมาจากแถวไหนครับเนี่ยภาคตะวันออกค่ะพี่แจ็คที่หนึ่งไม่ระบุนะค่ะไม่ระบุโอเคไม่เป็นไรครับผมแล้วก็คุณพึ่งกับผมนี่เราคุยกันครั้งแรกครั้งแรกค่ะแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังค่ะส่วนมากจะเป็นย้อนหลัง 100% ใช่ค่ะ 100% ค่ะเพราะว่าต้องนอนเร็วลูกมีลูกสาวอะค่ะอ๋อโอเคไม่ค่อยได้หยุดค่ะต้องตื่นขึ้นมาดูแลลูกไงใช่ค่ะแล้วก่อนหน้านี้ช่วงหัวค่ำได้ดูน้องแบมแบมไหมฮะดูค่ะดูโอ้โหสุดๆจริงๆนะโดนตกไปเรียบร้อยแล้วผมนะครับมาคุณพึ่งมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับน่าสนใจเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะหัวหน้าที่ทำงานเก่าค่ะพี่แจ็คเรื่องนี้ไม่ต้องเอ่ยถึงสถานที่แล้วก็ชื่อบุคคลที่3นะคุณพึ่งนะค่ะเป็นยังไงครับเรื่องนี้ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะหนูเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งนะคะทำงานที่เนี่ยมา7ปีแล้วค่ะหัวหน้าฝ่ายอะค่ะก็เพิ่งย้ายเข้ามาได้5เดือนพอวันนั้นนะคะมีบริษัทมีกิจกรรมพากันไปเที่ยวหนูก็พาลูกสาวไปด้วยนะคะครับก็ไปเที่ยวกันปกติเลยลูกสาวหนูก็ไปเที่ยวด้วยกันหัวหน้าฝ่ายอะค่ะเขาก็เรียกหนูว่าให้ลงมาเอาขนมครับหนูก็เดินไปเอาขนมในขนมอะค่ะก็จะมีเป็นขนมกรอบประมาณ 4-5 ถุงอะค่ะแล้วก็ขึ้นมากินแล้วก็มาแบ่งกันกินพอมาแบ่งกันกินเสร็จแล้วค่ะวันนั้นก็คือไปเที่ยวปกตินะคะครับหนูก็จะมีเพื่อนสนิทไปด้วยอยู่คนนึงค่ะก็จะนอนที่พักเดียวกันพอหลังจากไปเที่ยวเสร็จอะค่ะกลับมาเพื่อนสนิทอะก็คือเริ่มมีอาการเริ่มปวดท้องครับค่ะพอปวดท้องเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนพอกลับมาถึงที่บ้านกันใช่ไหมคะเพื่อนก็ทักมาบอกว่าอันเนี้ยไปหาหมอมาหมอบอกว่าให้พักรักษาตัว10วันค่ะหมอจากอาการที่ป่วยตั้งแต่ไปเที่ยวอะค่ะหมอบอกเป็นอะไรเหมือนเพื่อนจะเป็นไอ้นี่ค่ะลิสีดวงอะค่ะค่ะครับแล้วพอเช้าวันจันทร์หนูก็ไปทำงานปกตินะคะคืนวันจันทร์นะคะพี่แจ๊คพอกลับมาหนูว่านอนแล้วหนูก็เริ่มฝันในความฝันหนูอะค่ะลืมแจ้งไปค่ะว่าหัวหน้าฝ่ายอะเป็นผู้ชายในความฝันหนูอะค่ะหัวหน้าฝ่ายอะเข้ามาในความฝันก็คือเหมือนเขาว่ายืนอยู่ที่ปลายสะพานที่หนูไปเที่ยวค่ะพอหนูว่าเห็นหัวหน้าฝ่ายยืนอยู่ที่ปลายสะพานแล้วหนูว่ากำลังจะเดินไปหนูก็สะดุ้งตื่นครับแล้วตอนหนูสะดุ้งตื่นอะค่ะหัวใจมันก็เต้นตุบ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 แบบเต้นแรงมากอะค่ะแล้วมันก็ร้อนวูบวาบที่ตัวครับหนูก็รู้สึกนะคะว่ามันแบบเอ้ยหนูป่วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะทั้งคืนคนอนฝันเห็นแต่ว่าเป็นในลักษณะความฝันแบบอื่นนะคะแต่ก็จะต้องสะดุ้งตื่นพอเห็นหน้าว่าเป็นหัวหน้าฝ่ายหนูก็จะต้องสะดุ้งตื่นแล้วก็ตื่นมาก็หัวใจจะเต้นอย่างเงี้ยหมายถึงว่าทุกครั้งที่เราฝันเราจะฝันเห็นหัวหน้าคนเนี้ยตลอดใช่ค่ะไม่มีเข้ามาในความฝันแค่คนเดียวค่ะแล้วก็จะสะดุ้งตื่นแล้วก็จะร้อนวูบวาบเงี้ยค่ะทั้งคืนค่ะพอเช้าวันอังคารหนูก็ไปทำงานปกติอังคารกลางคืนกลับมาก็เป็นอีกค่ะพี่แจ๊คก็ยังฝันอยู่พุธก็ยังฝันอยู่พฤหัสก็ยังเป็นหนูก็คิดในใจแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ปกติแล้วนะพฤหัสแล้วก็ยังฝันอยู่แล้วหนูว่าเหมือนไม่ได้นอนนะคะเหมือนแบบหลับๆตื่นๆเพราะว่ามันต้องสะดุ้งตื่นอย่างเงี้ยตลอดทั้งคืนวันพฤหัสศุกร์จนมาวันเสาร์ครับ
พอถึงวันเสาร์อะค่ะเพื่อนๆหนูอะอันนี้ไม่ใช่เพื่อนที่ทำงานนะคะก็คือเป็นเพื่อนแถวบ้านก็จะให้ชื่อพี่เปิ้ลกับหวานครับพี่เปิ้ลกับพี่หวานนะคะเขาก็มาหาแล้วก็เหมือนไปเที่ยวกันนะคะแล้ววันนั้นอะหนูว่าเป็นคนขับรถแต่หนูว่ารู้สึกแบบมันขับไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันลอยไปหมดแล้วมันก็เบลอไปหมดด้วยอาจจะเพราะว่าหนูว่าไม่ได้นอนค่ะแล้วระหว่างที่พี่เปิ้ลกับพี่หวานเนี่ยเขาคุยกันพี่เปิ้ลอันนี้เขาก็มาเล่าให้ฟังทีหลังนะคะว่าช่วงที่คุยกันอะเหมือนหนูอะนั่งลอยตาเบลอนั่งลอยใจลอยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องเรียกพึ่งหนูก็ถึงจะแบบว่าเฮ้ออะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบถึงจะรู้สึกตัวแล้ววันนั้นน่ะค่ะพอไปเที่ยวกันมาเสร็จกลับมาตอนเย็นกลางคืนหนูก็คิดในใจละเดี๋ยวถ้าคืนนี้เป็นอีกเนี่ยเดี๋ยวหนูจะต้องไปหาคำตอบแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวหนูคืนวันเสาร์ก็ยังฝันอยู่ค่ะแล้วก็ยังตื่นสะดุ้งตื่นอย่างนี้อยู่พอเช้าวันอาทิตย์หนูก็เลยไปหาพี่หมอดูตอนเช้านะคะหนูขี่รถไปหาพี่หมอดูเลยพอไปถึงหน้าบ้านพี่หมอดูอะค่ะพี่หมอดูอะเขาก็มีคนดูอยู่ก่อนหน้าแล้วแล้วหนูอะค่ะในตัวเหมือนมันทะเลาะกันนะคะใจนึงมันก็บอกกลับเธอเดี๋ยวเขาจะว่าเราบ้าเอาเดี๋ยวเขาจะว่าคิดไปเองหรือเปล่าชอบหัวหน้าฝ่ายหรือเปล่าถึงเอาเขาเก็บมาฝันได้ทุกคืนแบบนี้ส่วนอีกใจนึงอะพี่แจ็คหนูก็คิดเลยแบบหนูไม่ได้ชอบเขาหนูว่ามีครอบครัวแล้วหนูมีลูกหนูมีครอบครัวแล้วยังไงหนูก็ไม่ได้ชอบเขาพอหมอดูเขาดูให้พี่ก่อนหน้าเสร็จเขาก็ฝักมือเรียกหนูหนูก็เดินเข้าไปคำถามแรกเลยที่หนูถามเขาอะค่ะพี่หมอดูคะหนูอะโดนของหรือเปล่าพี่หมอดูเขาก็เหมือนเปิดไพ่แล้วเขานิ่งไปพักนึงอะค่ะเขาก็บอกเฮ้ยพึ่งโดนของนะอะไรเงี้ยโดนเสน่ห์นะพี่แจ็คหนูว่าเลยร้องไห้เลยเพราะหนูอ่ะไม่ได้นอนทั้งอาทิตย์แล้วใจหนูก็หนูก็หนักแน่นว่าหนูไม่ได้ชอบเขาจนเอาเขาเก็บมาฝันอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอวันนั้นอ่ะหนูก็กลับมาแล้วก็คิดทบทวนเล่าให้เพื่อนพิมพ์ข้อความหาเพื่อนสนิทอะค่ะที่ต้องรักษาตัว10วันนะคะหนูก็พิมพ์ทุกอย่างในความฝันทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วก็พิมพ์ต่อท้ายด้วยว่าไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือเปล่าเพื่อนนะคะอ่านไปพักนึงแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่ากูเชื่อมึงนะเพราะมึงอ่ะเป็นคนดีครับหนูก็แบบใจฟูอะค่ะพี่แจ็คแบบว่าเอ้ยมันยังดียังมีคนที่แบบรับฟังเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนอ่ะก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาทางออกแล้วก็ค่อยหาทางแก้กันครับพอสัปดาห์ที่2เนี่ยก็คือสัปดาห์ที่2ที่หนูไม่ได้นอนนะคะเช้ามาหนูก็มาทำงานวันจันทร์หนูมาทำงานน้องขอเรียกน้องคนนี้ว่าน้องหนึ่งน้องหนึ่งก็เดินมาหาหนูแล้วก็บอกว่าพี่สนิทเล่าให้หนูฟังหมดแล้วหนูอยากฟังจากพี่อีกรอบนึงอ่ะหนูก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้น้องฟังน้องก็วันนั้นน่ะน้องก็เหมือนเตือนสติหนูทั้งวันนะคะน้องก็บอกว่าอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวเราช่วยกันเตือนสตินะอะไรเงี้ยน้องก็จะเรียกแบบพี่พึ่งหนูก็แบบเอออะไรเงี้ยค่ะวันจันทร์กลับไปคืนวันจันทร์หนูก็ยังเป็นอยู่ค่ะหนูก็ยังฝันแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นแล้วก็ร้อนวูบวาบอยู่พอมาเช้าวันอังคารนะคะหนึ่งอ่ะบอกหนูว่าพี่วันเนี้ยหนูกลับบ้านเร็วนะหนูมีธุระนะหนูต้องกลับไปทำธุระหนูก็เลยบอกไม่เป็นไรกลับบ้านเลยหนูว่าเลิกงาน6โมงพี่แจ็คหนูว่าเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากห้องที่ทำงานครับพอหนูออกจากห้องหนูก็ปิดไฟแล้วหนูก็เดินมาหน้าป้อมยามเพื่อที่จะคุยกับน้องอีกแผนกนึงครับหนูคุยกับน้องอีกแผนกนึงอ่ะได้ประมาณ5นาทีค่ะแล้วอยู่ดีใจมันก็เต้นแบบที่หนูตื่นจากฝันนะคะตุบๆๆแล้วมันก็พูดว่าแล้วเหมือนใจมันก็แบบพูดว่าแบบกลับห้องลืมของในหัวมันก็คิดแต่อย่างเนี้ยค่ะแล้วใจมันก็เต้นตุบตุบตุบกลับห้องลืมของหนูว่าก็เหมือนกึ่งวิ่งกึ่งเดินนะคะก็เดินมาแล้วก็ผ่านหลังหอพักของบริษัทพอผ่านหลังหอพักของบริษัทหนูก็เจอน้องอีกฝ่ายนึงน้องอีกฝ่ายนึงอ่ะก็คือเหมือนทักทายหนูปกติอะค่ะเอาพี่เพิ่งไปไหนอะไรเงี้ยแต่หนูว่าไม่ได้มองหน้าน้องเลยนะคะหนูแค่ตอบกลับห้องลืมของแล้วหนูก็เดินสวนน้องออกมาเลยพอหนูไปถึงห้องที่ทำงานนะคะหนูผลักประตูไปแล้วหนูก็เปิดไฟไฟมันจะอยู่ด้านซ้ายมือใช่ไหมคะหนูก็เปิดไฟปุ๊บ
แล้วก็หันไปมองไฟที่มันกระพริบตรงกลางห้องอะค่ะหนูว่าเห็นหัวหน้าฝ่ายอะค่ะเขายืนอยู่ในมุมมืดในห้องนั้นค่ะแล้วปากเขาเนี่ยก็เหมือนแบบพึมพำเหมือนท่องอะไรสักอย่างอะค่ะแจ็คแล้วช่วงระหว่างที่ไฟมันกระพริบแบบเสี้ยววินาทีที่ไฟมันกระพริบปิ๊บปิ๊บอะค่ะน้องที่หนูเจอที่หลังหอพักก็ผลักประตูเข้ามาแล้วน้องพอไฟติดปุ๊บน้องก็กรี๊ดหนูก็เลยหันไปมองน้องน้องบอกว่าหัวหน้าฝ่ายไปยืนเลยที่มืดๆตกใจหมดเลยค่ะแล้วน้องก็กรี๊ดหนูก็เลยหันกลับไปมองหาหัวหน้าฝ่ายเขาว่าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุยแต่ตอนที่หนูเห็นนะคะเขาไม่ได้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุยจริงๆเหมือนเขาแบบเหมือนมีคนมาเห็นเพิ่มเฮ้ยเดี๋ยวมีพิรุธก็เลยเอาโทรศัพท์มือถือมาคุยผิดกับเมื่อกี้ตอนที่เรายืนเห็นว่าไอ้ตอนที่ไฟกระพริบอะเหมือนเขายืนท่องบ่นอะไรอยู่ก็ไม่รู้ใช่ค่ะพี่แจ๊คใช่ค่ะเสร็จแล้วจากนั้นหนูก็ไปหยิบหนูรีบหยิบของแล้วหนูก็เดินออกมาพร้อมน้องแล้วหนูก็เลยคุยน้องแบบเฮ้ยหนูเดินตามพี่มาหรออะไรเงี้ยน้องก็บอกเออพี่แบบท่าทางมีน่ากลัวแบบว่ารีบร้อนอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะที่เดินตามพี่มาอะไรเงี้ยค่ะคืนวันอังคารนะคะหนูก็กลับมาแล้วหนูก็นอนฝันแต่ในความฝันเนี้ยค่ะพี่แจ็คมันจะเป็นความฝันที่เหมือนภาพมันไล่ขึ้นนะคะครับหนูอ่ะยืนอยู่หน้ากระจกแล้วภาพมันไล่ขึ้นมาในกระจกอ่ะไม่ใช่หน้าหนูค่ะแต่เป็นตัวหนูอ่ะที่มองเห็นตัวเองอยู่ในกระจกหน้าผู้หญิงคนนั้นนะคะลักษณะคล้ายๆหนูแล้วภาพก็ไล่ขึ้นไปอีกก็คือเห็นหัวหน้าฝ่ายอะค่ะยืนอยู่ข้างหลังหนูแล้วก็เอามือมาแตะที่บ่าหนูแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นพอหนูสะดุ้งตื่นเสร็จเป็นเหมือนเดิมค่ะหัวใจก็เต้นตุบๆแล้วมันก็ร้อนวูบวาบวูบวาบอย่างเงี้ยค่ะคืนนั้นอะหนูไม่กล้าหลับตาเลยเพราะหนูกลัวว่าหลับตาไปแล้วหนูจะเห็นอีกแล้วหนูจะต้องตื่นแบบนี้อีกค่ะพอเช้าวันพุธอะค่ะหนูไปทำงานหนูก็เลยโทรหาเพื่อนสนิทแล้วก็เล่าให้หนึ่งฟังครับค่ะอันนี้หนูลืมแจ้งค่ะว่าเพื่อนสนิทหนูเนี่ยเขาจะเป็นสายทำบุญแล้วเหมือนเขาจะมีเซนนะคะพี่แจ็คเพื่อนหนูก็เล่าให้เพื่อนสนิทฟังเพื่อนสนิทบอกว่าเฮ้ยนี่ว่าไปหาพระดีกว่าไปวัดเลยอย่ารอเลยเพราะว่าเหมือนเขาจะเรียกแล้วนะครับอันนี้ค่ะแล้วหนึ่งก็เลยพาหนูอ่ะไปหาพระอาจารย์ช่วงระหว่างที่หนูว่ากวดน้ำเหมือนถวายสังฆทานเสร็จใช่ไหมคะก็กวดน้ำหนึ่งอ่ะก็เล่าให้พระอาจารย์เขาฟังคร่าวๆแล้วพระอาจารย์อ่ะเขาก็หันมามองหน้าหนูแล้วเขาก็ฝักมือเรียกหนูหนูก็เดินไปหนูก็บอกว่าค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าไหนเล่าให้ฟังหน่อยหนูก็เล่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วพระอาจารย์อ่ะเขาก็ทำหน้าเหมือนแปลกใจอะค่ะเขาบอกว่ามันเป็นอาการของคนโดนของจริงๆนั่นแหละแต่ที่ทำหน้าแปลกใจเพราะว่าไม่คิดว่าคนที่กำลังโดนอยู่มาหาด้วยตัวเองค่ะปกติก็จะมีญาติมีคนใกล้ตัวไปปรึกษาไปขอใส่สินน้ำมนต์แต่ไม่เคยพระอาจารย์นะคะไม่เคยเห็นว่าโดนอยู่ตัวที่โดนมาเองใช่ค่ะแล้วไปคุยพระโดยที่แบบมีสติครบว่าหนูเจออะไรมาครับค่ะแล้วพระอาจารย์เขาพระอาจารย์ก็เลยบอกเอางี้นะอันดับแรกเลยอ่ะให้หนูอ่ะไปหาหมอขอยานอนหลับเพราะว่าไม่อยากให้หนูว่านอนหลับเพราะว่าตอนนี้หน้าตาหนูแบบว่าเริ่มอิดโรยเริ่มหมองแล้วเพราะว่าหนูว่าไม่ได้นอนมาหลับคืนอยากให้เราหลับเพื่อที่จะได้มีแรงสู้มีแรงตื่นขึ้นมาแล้วมีสติพระอาจารย์เขาเลยให้สายสินหนูมาสายสินข้อมือค่ะแล้วก็ให้น้ำมนต์พอหลังจากนั้นพระอาจารย์เขาบอกว่ากลับมาหาพระอาจารย์อีกนะถ้าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อค่ะพอหลังจากนั้นนะคะหนูกลับมาหนูก็โทรหาเพื่อนว่าพระอาจารย์เขาแนะนำมาแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะแล้วคืนนั้นอ่ะแฟนหนูไปทำงานต่างจังหวัดลูกสาวหนูก็จะไปนอนกับยายหนูก็เลยคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแล้วก็บอกว่าเออวันเนี้ยแฟนไม่อยู่ลูกไปนอนกับยายนอนคนเดียวเพื่อนสนิทก็เลยบอกว่าเฮ้ยไปนอนกับแม่นะอย่านอนคนเดียวหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกแบบพระอาจารย์เขาแนะนำมาแล้วให้กินยามีของศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไรเงี้ยค่ะใจหนูก็คิดแบบว่าไม่มีอะไรแล้วล่ะไม่มีอะไรล่ะคืนนี้ไม่ฝันหรอกอะไรเงี้ยเพื่อนหนูก็แบบตอบมาด้วยเสียงดุว่ากูบอกว่าอย่านอนคนเดียวหนูด้วยความที่แบบอ่ะ
โอเคไม่นอนคนเดียวก็ได้เพื่อนไอ้นี่มาละหนูก็เลยนอนกับลูกคืนนั้นนะคะพี่แจ็คหนูก็ฝันก็เป็นภาพไล่ขึ้นเลยค่ะหนูอะฝันว่าเห็นมือผู้ชายอะค่ะถือธูปหนึ่งดอกแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นในธูปหนึ่งดอกแล้วก็ถือมีรูปหนูอยู่ค่ะมีธูปหนึ่งดอกมีรูปหนูแล้วพอไล่ขึ้นไปอีกที่ปลายแสงของธูปอะค่ะก็คือเป็นหน้าหัวหน้าฝ่ายพอหนูเจองั้นหนูก็สะดุ้งตื่นแล้วหัวใจก็เต้นแล้วก็ร้อนวูบวาบอย่างนี้ค่ะคืนนั้นอะหนูก็นอนกอดลูกไม่กล้าหลับตาอีกเลยเช้าวันพฤหัสอะค่ะหนูก็ไปทำงานปกติแล้วหนูก็โทรคุยกับเพื่อนก็บอกแล้วว่าอย่านอนคนเดียวแต่ว่าหนูก็ระหว่างที่คุยกันนะคะวันนี้มันเป็นวันพฤหัสใช่ไหมคะพี่แจ็คเดี๋ยววันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะหนูว่าต้องไปประชุมต่างจังหวัดแล้วมีแค่หนึ่งอะที่รู้เรื่องหนูเพื่อนก็เลยแนะนำหนูว่าเอาอย่างนี้นะหนึ่งคนเดียวอะดูแลพึ่งไม่ได้หรอกให้หาคนดูแลเพิ่มอีกคนนึงหนูก็คิดในใจนะแบบอุ้ยหนึ่งมันคงไม่ท้องเสียทั้งวันทั้งคืนหรอก มันดูแลได้เพราะทุกวันนี้หนึ่งก็ดูแลช่วยเตือนสติพึ่งอยู่แล้วเพื่อนก็บอกมึงจะเล่าเองหรือมึงจะให้กูเล่าให้เขาฟังเนี่ยค่ะก็พูดแบบด้วยความเสียงดุหนูก็แบบอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหนูก็เลยไปเรียกน้องอีกคนนึงขอเรียกน้องคนนี้ชื่อว่าน้องสองนะคะครับไอ้เนี่ยหนึ่งกับหนึ่งแล้วเรื่องหนูก็จะมีหนึ่งกับสองที่รู้พอหลังกลับมาจากวันพฤหัสเช้าค่ะหนูมานอนก็ยังฝันอยู่ค่ะยังมีอาการเดิมอยู่เช้าวันศุกร์ที่จะต้องออกไปประชุมต่างจังหวัดเช้าวันศุกร์เนี่ยหนึ่งอ่ะนำหน้าไปก่อนพี่ๆส่วนหนูกับสองอะค่ะเตรียมเอกสารแล้วก็เดินทางตามไปหนูกับสองเนี่ยไปถึงที่รีสอร์ทอะตอนประมาณบ่ายโมงพอไปถึงหนูเคาะประตูเรียกก็พี่เขาก็เปิดประตูมาแล้วหนูว่าอ้าวพี่คะแล้วหนึ่งไปไหนอะคะพี่เขาก็ชี้ไปที่ห้องน้ำอะค่ะพี่แจ็คเนี่ยสองอยู่ในห้องน้ำยังไม่ออกมาเลยตั้งแต่มาท้องเสียพี่แจ็คหนูก็เลยหันไปมองกับสองเอ้ยหนึ่งขอโทษค่ะหนึ่งอยู่ในห้องน้ำท้องเสียยังไม่ออกมาเลยหนูก็เลยหันไปมองหน้าสองว่าเฮ้ยมีจริงๆด้วยท้องเสียจนดูแลเราไม่ได้ค่ะแล้วพอเสร็จแล้วหนูก็ว่าอ่ะโอเคมาเก็บของกับสองเก็บของกันพักหนึ่งอะค่ะพี่เขาก็ออกไปทำกิจกรรมพี่เขาก็โทรมาบอกว่าเพิ่งเอาเอกสารมาให้พี่เซ็นหน่อยหนูก็เลยบอกสองว่าสองเดี๋ยวพี่อะออกไปข้างนอกนะแล้วเดี๋ยวพี่เคาะประตูเป็นจังหวะนะเหมือนเล่นกับน้องอะค่ะว่าเคาะจังหวะนี้ก็คือจะเป็นพี่นะแล้วมาเปิดประตูนะน้องก็แบบโอเครับปากเรียบร้อยหนูก็ออกไปหนูไปได้ประมาณ10นาทีค่ะหนูก็เดินกลับเข้ามาเคาะเป็นจังหวะนั้นน้องก็ขานชื่อหนูพี่พึ่งหนูบอกเออพี่ไงไหนว่าจะนัดจังหวะกันแล้วไงอะไรเงี้ยน้องก็เหมือนแบบค่อยๆเดินมาเปิดประตูแล้วพอเปิดประตูไปสภาพที่เห็นนะคะพี่แจ็คน้องแบบว่าจับสะโพกจับบั้นท้ายอะค่ะหนูถามว่าทำไมอะเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นบอกว่าพี่อะไปได้ประมาณ2นาทีครับหนูอะได้ยินเสียงคนเคาะประตู2ทีหนูก็เลยรีบวิ่งออกมาเพราะกลัวพี่รอนานแล้วช่วงจังหวะหนูวิ่งออกมาหนูก็ลื่นล้มครับสะโพกกระแทกพื้นแล้วหนูก็ต้องลากตัวเองอะเพื่อมาเปิดประตูครับพอมาเปิดประตูแล้วไม่มีคนเคาะค่ะพี่แจ็คไม่มีใครหนูถึงขานชื่อพี่ก่อนกลายเป็นว่าวันนั้นนะคะหนูก็ดูแลผู้ป่วยสองคนคืนนั้นนะคะเสร็จกิจกรรมปุ๊บก็นอนเร็วพอนอนเร็วเสร็จก็สวดมนต์เป็นคืนแรกเลยค่ะพี่แจ็คที่นอนข้างนอกแล้วหนูไม่ฝันอะไรเลยเป็นคืนแรกที่หนูนอนหลับฝันดีพอเช้าตื่นขึ้นมาหนูก็พับผ้าตื่นขึ้นมาจากเตียงหนูก็มาพับผ้าใช่ไหมคะแล้วหนูก็มองไปที่เตียงตัวเองที่ตัวเองนอนนะคะมันมีรอยบุ๋มอะค่ะเหมือนคนตัวหนักๆอะนั่งทับอยู่ที่รอยนั่งทับอยู่ที่รอยบุ๋มตรงบริเวณหัวเข่าหนูค่ะหนูก็เลยชี้ให้หนึ่งกับสองดูว่าเฮ้ยตอนที่มามันยังไม่มีเลยแล้วของคนอื่นก็ไม่มีแต่หนูก็แบบอ้าไม่เป็นไรหรอกสงสัยมีคนมานั่งสงสัยพวกเรานั่งกันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะยุบได้วันนั้นก็ออกไปทำกิจกรรมปกติแล้วพอมากลับมาตอนเย็นก็จะช่วงประมาณ6โมงอะค่ะพี่เขาก็เดินมาบอกว่าหัวหน้าฝ่ายบอกว่าวันนี้คณะประธานจะเข้ามาให้น้องคนนึงอะ
ขึ้นไปช่วยต้อนรับหน่อยครับพี่เขาเลยบอกว่างั้นพึ่งไปนะเพราะว่า1ก็ท้องเสีย2ก็ยังเจ็บสะโพกอยู่หนูก็เลยบอกได้ค่ะเหลือหนูคนเดียวน่ะหนูขึ้นไปพี่2อ่ะค่ะเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวหนูไปเป็นเพื่อนวันนั้นไปต้อนรับประธานกันอะไรเรียบร้อยกลับลงมาประมาณ2:00 ค่ะพอมาถึง2:00 เนี่ยหนูว่าเปิดประตูแล้วหนูก็บอกว่า2เข้าไป2เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่เข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวหนูเข้าไปตามพอหนูเข้าไปเนี่ย2ก็เดินเข้ามาพักนึง2ก็เดินเข้ามาแล้วก็ปิดประตูแล้วหนูรู้สึกว่าวันเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยหนูว่าไม่ได้ฝันอะไรเลยวันเนี้ยมันดึกแล้วด้วยแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณ6โมงเช้าตี5 6โมงก็ต้องตื่นหนูก็เลยไม่ได้สวดมนต์ค่ะหนูอาบน้ำเสร็จแล้วหนูก็นอนค่ะพอตี5นาฬิกาปลุกของ1ดังขึ้น1ก็ลุกไปอาบน้ำ1อ่ะจะนอนอยู่ตรงฝั่งตรงหนึ่งจะนอนอยู่ฝั่งหน้าต่างครับแล้วก็จะเป็นหนูนอนแล้วก็จะเป็นสองนอนอยู่ข้างหลังหนูหนึ่งลุกไปอาบน้ำหนูรู้แล้วว่าหนึ่งลุกไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตาหนูหนูก็เลยนอนตะแคงข้างแล้วก็คลุมโปงค่ะพี่แจ๊คคลุมโปงมันจะเป็นผ้าบางๆหนูนอนแบบกำลังคิดอะไรเพลินๆนะคะแล้วอยู่ดีตัวหนูก็ขยับไม่ได้หนูก็เลยมองลอดใต้ผ้าห่มอะค่ะที่มันมีแสงจากแสงสว่างจากข้างนอกเข้ามานิดๆนะคะหนูเห็นขาผู้หญิงอะค่ะยืนค่อมอยู่ที่หน้าอกหนูครับเขายืนค่อมหนูว่ารู้ว่าเป็นขาผู้หญิงเพราะว่าขานั้นอะเล็กแล้วเป็นขาที่ขาวครับหนูว่าตกใจมากเลยค่ะตอนนั้นหนูก็เลยแบบจะสวดมนต์หนูก็คิดว่าเอ้ยต้องสวดมนต์ละคงไม่ใช่คงน่าจะผีแล้วล่ะต้องสวดมนต์ละหนูกำลังคิดแค่กำลังคิดนะคะว่าจะสวดมนต์เขาก็เอี้ยงตัวมาแล้วก็เอาระหว่างหน้ากับหูเขาอะค่ะมาอยู่ตรงปากหนูครับเหมือนมาฟังอะค่ะว่าหนูจะพูดอะไรแล้วสิ่งที่หนูเห็นนะคะพี่แจ็คหน้าผู้หญิงคนนั้นนะคะมีเส้นเลือดขึ้นเต็มหน้าไปหมดเลยค่ะครับแล้วพอหนูว่าจ้องมองอยู่นานเท่าไหร่ไม่รู้แต่พักนึงอะค่ะได้ยินเสียงเปิดประตูห้องน้ำแก๊กผู้หญิงคนนี้ก็หลุดไปพอผู้หญิงคนนี้หลุดไปปุ๊บหนูก็เด้งตัวขึ้นมาจากที่นอนเลยหนึ่งที่ออกมาจากห้องน้ำเห็นหน้าหนูซีๆถามพี่เป็นอะไรแล้วสองก็เห็นว่าหนูว่าเด้งขึ้นมาแรงมากเลยก็แบบเฮ้ยพี่เกิดอะไรขึ้นแล้วหนูหันไปมองที่นอนตัวเองอะค่ะพี่แจ๊คมีรอยบุ๋มเพิ่มบุ๋มรอยบุ๋มที่สองคือรอยบุ๋มที่ผู้หญิงคนนั้นแหละมาเหยียบยืนคล่อมหน้าอกหนูใช่ค่ะเป็นรอยบุ๋มสองรอยแล้วหนูก็บอกน้องว่าเมื่อคืนมันยังไม่มีเลยนะรอยเนี้ยค่ะเสร็จแล้วก็มันด้วยหน้าที่งานก็ต้องทำอยู่หนูก็เก็บความสงสัยกันไว้ก่อนแล้วก็ไปทำงานพอไปทำงานเสร็จคือวันเนี้ยมันเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องเดินทางกลับบ้านละหนูก็โทรหาเพื่อนสนิทค่ะแล้วก็อยู่กันหนึ่งกับสองก็คุยกันเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เลยบอกว่ากลับมามาหาพระอาจารย์ก่อนเลยนะเหมือนไม่รู้ว่าเป็นผีที่รีสอร์ทหรือเป็นผีที่เขาส่งมาก็คือเป็นความสงสัยของเรากันนะคะว่าเพื่อนเลยบอกว่ากลับมาหาพระอาจารย์ก่อนเลยแล้วสองนะคะก็เล่าให้หนูฟังว่าเมื่อคืนน่ะที่หนูว่าให้พี่เข้าไปกอดเพราะว่าเหมือนรีสอร์ทมันเป็นห้องอะค่ะเป็นหลังเป็นชั้นนะคะพี่แจ๊คน้องบอกว่าเห็นหัวหน้าฝ่ายอะค่ะยืนมองอยู่ข้างบนแล้วก็เหมือนพอพี่เปิดประตูเข้าไปอะเขาก็มองเข้าไปข้างในโดยที่ไม่มองหน้าหนูเลยนะทั้งที่หนูว่ายืนมองเขาอยู่เขาก็มองตามพี่เข้าไปเลยเนี่ยหนูก็เลยว่าเฮ้ยทำไมเขาแบบไม่หลบสายตาเลยอะไรเงี้ยมองจ้องเข้าไปเลยค่ะน้องก็เลยบอกให้หนูว่าเข้าห้องมาก่อนอันนี้ที่สองมาเล่าให้ฟังตอนหลังนะคะพอวันอาทิตย์ที่ว่ากลับบ้านนะคะมันดึกมากแล้วหนูก็เลยไม่ได้ไปหาพระอาจารย์ต่อกลับมาเนี่ยหนูก็ยังนอนฝันมีอาการเหมือนเดิมนะคะเช้าวันจันทร์หนูไปทำงานหนูก็เลยนัด1กับ2ไปหาพระอาจารย์เลยค่ะพอไปหาพระอาจารย์ก็เล่าเหตุการณ์ให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าอุ๊ยถึงขนาดส่งผีมาแล้วหรอค่ะถึงหนูก็เลยบอกว่าหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นผีของเขาค่ะไม่น่าใช่ผีรีสอร์ทเพราะผู้หญิงคนนั้นน่าคล้ายๆกับที่หนูฝันว่ายืนอยู่ในกระจกพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าตั้งสติเอาไว้นะมีสตินะอย่า
อย่าหลุดอย่าใจลอยครับแล้วพระอาจารย์เขาก็ให้สายสินที่คอมาทีนี้จากข้อมือมาเป็นสายสินที่คอค่ะแล้วช่วงระหว่างที่หนูอ่ะกำลังเดินกำลังจะขึ้นรถกลับอะค่ะมีลูกศิษย์ของพระอาจารย์นะเขาก็เดินตามหนูมาแต่ลูกศิษย์คนเนี้ยหนูเห็นตั้งแต่วันแรกที่เจอที่มหาพระอาจารย์หนูเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วนะคะลูกศิษย์เขาก็เดินมาคุยหนูว่าเนี่ยแฟนเขาว่าก็เคยมีอาการแบบนี้ถ้ายังไงถ้าหาทางออกไม่ได้อะเดี๋ยวเขาจะแนะนำเขาเรียกว่านะหมอทำให้แล้วเขาเลยบอกว่าให้มันเป็นทางเลือกสุดท้ายนะแต่ใจหนูตอนนั้นอะหนูคิดว่าหนูคงไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าหนูกลัวใจหนูคงแบบจบที่พระดีกว่าค่ะมันแบบมันแลน่ากลัวมากเลยขอให้หาทางออกเองโดยที่ไม่น่ากลัวดีฝากค่ะเสร็จแล้วหนูก็กลับมาทำงานหนูก็เลยโทรหาเพื่อนเพื่อนนะคะให้พาหนูมาเพื่อนบอกว่าเนี่ยสวดมนต์ที่บ้านแล้วก็บอกมันว่าบอกกับหิ้งพระที่บ้านว่าช่วยเพื่อนหนูมันหน่อยเพื่อนหนูมันเป็นคนดีแล้วก็เลยหันไปเห็นท้าวเวสสุวรรณกับหลวงปู่ทวดก็เลยเอามาให้หนูของตอนนั้นนะคะพี่แจ็คคือหนูว่ามีทั้งสายศีล มีทั้งพระแล้วก็มีพระของหนูมีคุดคือใครเดินผ่านหนูก็จะต้องมองว่าแบบทำไมคล้องอะไรเต็มคอขนาดนั้นหนูก็จะบอกแค่ว่าหนูเจอหนูฝันร้ายค่ะหนูฝันเห็นผีหนูก็จะบอกเขาแค่นี้ค่ะพอกลับมาจากหาพระใช่ไหมคะเช้าวันอังคารเนี่ยก็ไปทำงานเช้าวันอังคารเนี่ยมันเป็นวันที่มีประชุมเพื่อนสนิทกับสองอะค่ะเขาก็ไปหาหมอเพราะว่าสองอะสะโพกยังไม่หายก็เลยไปหาหมอส่วนเพื่อนสนิทหนูอะวันนี้ก็หมอนัดหนึ่งไปเดินเอกสารก็เหลือหนูคนเดียวในห้องพี่แจ็คแต่วันนี้มันแปลกตรงที่ว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาค่ะหัวหน้าฝ่ายอ่ะห้องเขาอยู่ที่ทำงานคืออยู่ห้องเดียวกับหนูนะคะตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยหัวหน้าฝ่ายไม่เคยอยู่ห้องเลยเขาจะไปข้างเหมือนแบบว่าไปอยู่ตามที่ต่างๆถ้าสมมติว่ามีเอกสารที่จะเซ็นก็จะเป็นหนูค่ะที่โทรไปว่าอยู่ไหนคะอยู่นี่เดินมาสิอยู่นี่เดินมาสิแต่วันเนี้ยมันแปลกตรงที่ว่าเขาว่าอยู่ในห้องแต่หนูก็คิดว่าเอ้ยสงสัยมันเป็นแบบสงสัยมันมีประชุมเช้ามั่งก็เลยมา อะไรเงี้ยค่ะแล้วระหว่างที่แบบอยู่กันสองคนในห้องอะค่ะเขาอะให้หนูอะปิ้นเอกสารการประชุมแต่เขาว่ายืนอยู่ด้านหลังหนูด้วยความที่หนูก็ยุ่งรีบๆอะค่ะหนูก็ปิ้นเอกสารหนูก็ไม่รู้หรอกว่าเขายืนทำอะไรอยู่ข้างหลังพอขึ้นไปประชุมอะค่ะพี่แจ็คหนูว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าวันเนี้ยมันเหนื่อยมันลอยมันเหมือนแบบมันเหมือนจะสติจะไม่มีให้ได้เลยแต่หนูก็คิดว่าเออเพราะหนูแบบไม่ได้นอนไม่ได้นอนติดต่อกันมาหลายวันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพอหนูขึ้นประชุมพอขึ้นประชุมนะคะพี่แจ็คความรู้สึกก็คือแบบลอยแล้วมารู้ตัวอีกทีก็คือหนูว่ามองหน้านั่งมองหน้ากับหัวหน้าฝ่ายก็คือหัวหน้าฝ่ายอ่ะเขานั่งประชุมอยู่ข้างบนนะคะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแต่เยื้องๆกันนะคะคือหนูก็ต้องเฉียงตัวเพื่อไปมองหน้ามองนานเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะพี่แจ็คมองทำไมก็ไม่รู้ข้างในหนูก็คือแบบเหนื่อยว่างเปล่าแบบมันเหนื่อยจนแบบไม่อยากจะละสายตาค่ะแล้วก็คือเห็นว่าหัวหน้าฝ่ายอ่ะก็มองกลับมาที่หนูเขาก็มองแบบไม่หลบสายตาเหมือนกันแต่ในสายตานั้นคือมองมันก็อธิบายยากอะพี่แจ็คว่าสายตานั้นมันก็มองมันแปลกๆอ่ะมันแปลกๆค่ะแล้วหนูมองไปพักนึงหนูว่าได้ยินเสียงกระซิบที่ข้างหูค่ะแม่พอหนูได้ยินเสียงคำว่าแม่ปุ๊บหนูอะก็เอาตัวเองอะค่ะก้มหน้าแล้วใจก็คิดแต่ว่าใจก็คิดแต่ว่าไปหาแม่กลับไปหาแม่กลับบ้านไปหาแม่แล้วหนูว่าไม่กล้าเงยหน้าเลยค่ะพี่แจ็ควันนั้นคือหนูว่าก็ก้มหน้าแล้วหนูว่าก็โทรหาหนึ่งพาพี่ไปหาแม่หน่อยหนึ่งอยู่ไหนพาพี่ไปหาแม่หน่อยหนึ่งก็เลยบอกว่าพี่หนูว่า
รอที่รถแล้วเปิดแอร์รอแล้วพี่ลงมาแล้วก็กระโดดขึ้นรถได้เลยแล้วช่วงจังหวะที่ประธานเขาปิดการประชุมอะค่ะหนูก็เลยหันไปหาพี่ข้างๆว่าพี่คะพักกลางวันหนูออกไปทำธุระนะคะหนูเก็บของได้อะแจ็คหนูเดินออกจากห้องประชุมอะหนูวิ่งลงจากชั้น6ลงมาจากชั้น1อะค่ะหนูไม่กดลิฟต์ด้วยหนูรู้สึกว่ามันรอไม่ได้อะค่ะจังหวะนั้นคือมันรอไม่ได้แล้วต้องวิ่งอย่างเดียวละหนูก็เลยวิ่งพอวิ่งเสร็จกระโดดขึ้นรถ1ก็บอกหนูว่าอย่าเพิ่งถามอะไรไปหาแม่ก่อนโทรหาแม่ก่อนหนูอะก็โทรหาแม่ระหว่างทางกลับบ้านระหว่างทางบริษัทไปบ้านนะคะประมาณ15นาทีหนูก็เล่าเหตุการณ์คร่าวๆให้แม่ฟังแล้วก็แม่บอกว่าเอาโอเคมาอยู่ที่บ้านเจอมารอที่บ้านแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอหนูไปถึงที่บ้านปุ๊บ1อ่ะก็บอกขั้นตอนเลย1บอกว่าพี่มานี่เอาน้ำอ่ะล้างเท้าเอากระมังมารองน้ำล้างเท้าให้แม่ใช่ค่ะก็คือให้แม่นั่งแล้วหนูก็ล้างเท้าพอล้างเท้าเสร็จช่วงระหว่างที่1กับแม่หนูอ่ะกำลังไปเตรียมผ้าถุงหนูอ่ะ1บอกว่าให้หนูอ่ะถอดเสื้อกับถอดผ้าออกหนูอ่ะเดินไปถอดเสื้อกับถอดผ้าไว้ตรงกระเป๋าพี่แจ๊คนาฬิกาโทรศัพท์ก็ดังขึ้นหัวหน้าฝ่ายโทรเข้ามาแล้วหนูอ่ะยืนมองอยู่ใจนึงก็คือแบบงานหรือเปล่าคือใจก็ห่วงงานค่ะงานหรือเปล่าแต่1อ่ะเดินมาข้างหลังหนูแล้วดึงหนูไปเลยพี่ไม่ต้องรับมานี่น้องก็ดึงหนูแล้วก็ให้หนูว่าเข้าไปอยู่ในผ้าถุงแม่พอหนูเข้าไปอยู่ในผ้าถุงแม่ค่ะ1ก็ให้แม่หนูว่าราดน้ำลงหัวหนูว่า3ที 1 2 3ระหว่างนั้นน่ะโทรศัพท์ก็ดับไปครับพอหนูออกมาจากผ้าถุงแล้วค่ะพี่แจ๊ค1บอกให้หนูว่ากินน้ำล้างเท้าแม่แล้วก็เอาน้ำล้างเท้าอ่ะมาล้างหน้าอ่ะหนูก็ทำตามที่น้องบอกแล้วช่วงระหว่างที่หนูล้างหน้าค่ะพี่แจ๊คลืมตาขึ้นมาเหมือนมีคนเปิดไฟอะค่ะจากที่ตาแบบฟ้าฟางมัวเหมือนมันมีคนเปิดไฟเปิดสว่างเลยมันสว่างใช่ค่ะมันสว่างปิ้งขึ้นมาเลยแล้วใจหนูอะเหมือนหนูรู้สึกว่าเหมือนตัวหนูเองอะกลับมาใจหนูว่านึกถึงคนแรกเลยหนูคิดถึงลูกใจหนูก็แบบคิดถึงลูกคิดถึงสามีคิดถึงลูกเนี่ยค่ะแล้วก็ร้องไห้ตอนนั้นหนูก็ร้องไห้โฮเลยแม่กับ1ก็มาปลอบแล้วหนูอ่ะก็เลยมากราบเท้าแม่แม่หนูก็บอกว่าอโหสิกรรมให้เขาไปนะลูก อย่าต่อเวรต่อกรรมกันนะลูกหนูก็บอกค่ะแม่หนูอโหสิกรรมให้เขาค่ะแล้วพอเสร็จจากบ้านแม่ใช่ไหมคะหนูก็ขึ้นรถมากลับมาทำงานต่อยังคงต้องทำงานต่อหนูก็กลับมาทำงานต่อระหว่างทางที่กลับอะค่ะหนูก็เลยถามถาม1ว่าทำไมถึงรอพี่อยู่ในรถ1บอกว่าพี่สนิทอ่ะเขากำลังหาหมออยู่ดีๆเขาก็โทรหาหนูว่าวันเนี้ยให้พาพึ่งไปหาแม่ให้ได้ไม่ว่าจะวิธีไหนก็ได้แต่พาไปให้ได้เลยต่อให้จะบอกว่ามีงานหรือใครไม่ให้ไปอ่ะก็ต้องลากไปให้ได้เนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่หนูอ่ะไปรอรอเปิดแอร์รออยู่ในรถแล้วหนูก็เลยบอกโอ้ยขอบคุณมากๆเลยพอกลับมาถึงที่ทำงานนะคะพี่แจ็คหนูเปิดประตูไปคนแรกที่หนูเห็นก็คือหัวหน้าฝ่ายแต่รอบเนี้ยหนูมองเขาด้วยสายตาที่แบบหนูไม่กลัวแล้วนะหนูแบบหนูกลับมาแล้วนะหนูไม่กลัวแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็มองเขาด้วยตาแข็งเสร็จแล้วหัวหน้าฝ่ายเขาบอกว่าอ๋อว่าจะให้หาเอกสารแต่ไม่เป็นไรเจอแล้ววันนั้นทั้งวันก็คือทำงานกันปกติแล้วหนูก็กลับมาบ้านนอนคืนนั้นก็คือนอนพี่แจ๊คะคืนเนี้ยหนูว่าฝันว่ามีผู้หญิงอะยืนเรียกหนูอยู่หน้าบ้านพึ่งออกมานี่แล้วในความฝันก็คือเหมือนไล่ว่าให้หนูว่าเปิดประตูบ้านแล้วก็มาเปิดประตูรั้วบ้านแล้วไปยืนอยู่หน้าบ้านหนูก็สะดุ้งตื่นแต่รอบเนี้ยที่หนูสะดุ้งตื่นคือหัวใจไม่เต้นแล้วเหมือนคนสะดุ้งตื่นขึ้นมาปกติอะค่ะแล้วหนูก็เลยนอนต่อรอบที่สองหนูก็ยังฝันแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเป๊ะเลยมีผู้หญิงยืนเรียกหนูก็สะดุ้งตื่นมารอบที่สองรอบที่สามหนูก็ยังฝันอยู่ค่ะผู้หญิงก็ยังเรียกอยู่พอหนูสะดุ้งตื่นมาหนูก็แบบสามรอบแล้วนะอะไรเงี้ย
แล้วหนูก็ล้มตัวลงนอนไปทีนี้หนูก็หลับยาวเลยครับไม่ฝันไม่อะไรอีกเลยค่ะเช้ามาหนูก็มาทำงานปกติด้วยความสดใสของหนูค่ะหนูก็มาทำงานปกติวันนั้นอ่ะเพื่อนก็มาแล้วน้องอยู่กันครบก็เลยมากินข้าวกันกลางวันนะคะก็เลยมานั่งกินข้าวกันครับแล้วก็มีพี่ๆแล้วก็มีน้องฝ่ายอื่นมานั่งกินข้าวกันด้วยนะคะก็หลังคุณอยู่หัวหน้าฝ่ายเขาเดินพร้อมก็ถือหม้อไข่พะโล้เข้ามาแล้วก็บอกว่าทำมาแบ่งกันกินนะค่ะแล้วหนูก็คิดในใจแล้วว่าหนูไม่กินแน่นอนครับเขาว่าก็ค่อยๆตักไล่มาค่ะตักไข่ให้คนนี้ให้คนนี้ให้คนนี้จนมาถึงจานหนูก็หยิบจานออกมาแล้วหนูก็บอกว่าหนูกินขนมจีนอยู่ค่ะมันไม่เข้ากับไข่พะโล้แล้วเขาก็บอกกินหน่อยสิคนอื่นเขาก็กินกันหนูก็บอกว่าอ๋อไม่เอาค่ะหนูไม่กินแล้วหนูก็เห็นว่าเขาอ่ะเหมือนแบบว่าวางช้อนและคงแบบว่าไม่คิดจะมาตักให้หนูละหนูก็เลยวางแล้วก็กินต่อหันไปคุยกับสองช่วงระหว่างที่หนูหันไปคุยกับสองเขาก็ตักไข่พะโล้มาใส่จานหนูพอเขาตักไข่พะโล้มาใส่จานหนูพี่แจ็คหนูว่าหัวใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยว่าแบบเหตุการณ์ที่หนูเจอมามันยังเมื่อวานนี้เองนะที่หนูได้นอนหลับฝันดีน่ะหนูก็นั่งเขี่ยอยู่พักนึงว่าจะทำยังไงกับไอ้ไข่ใบนี้ดีแต่หนูว่าไม่เข้าเข้าปากค่ะเขานั่งเฝ้าแล้วเขาก็พูดกินสิอร่อยนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วเพื่อนน่ะค่ะเพื่อนสนิทอ่ะหันมาเห็นหน้าหนูว่าหนูว่ากำลังหน้าตากำลังจะร้องไห้แล้วเพื่อนก็เลยชี้เอามานี่ถ้าอิ่มแล้วเดี๋ยวกูกินเองหนูก็ยกจานไปให้เพื่อนแล้วหนูก็เลยเหมือนหันไปมองหน้าหัวหน้าฝ่ายค่ะทีเนี้ยเขาก้มหน้าเหมือนไม่สบตาหรือไม่เชียร์จะให้กินแล้วค่ะครับเพื่อนหนูก็กินไปพอหลังจากกินข้าวกันเสร็จแยกย้ายหนูก็มาคุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยไม่กลัวหรออะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกกูหนังเหนียวก็ยังแบบว่าเอาก็ยังแบบชื่นใจกันคุยกันสนุกสนานพอคืนนั้นกลับมาตอนเย็นนะคะพี่แจ๊คหนูว่าก็ฝันเห็นหัวหน้าฝ่ายแต่เป็นความฝันครั้งสุดท้ายที่หนูฝันเห็นเขาครับหนูฝันว่ามีคนแก่ผู้หญิงคนนึงอะค่ะเดินนำหน้ามาแล้วหัวหน้าฝ่ายอะหลบๆซ่อนๆอยู่ครับอยู่ด้านหลังของหัวหน้าคนนี้ผู้หญิงของผู้หญิงคนแก่คนนี้แล้วในความฝันคือผู้หญิงคนแก่ก็เดินมาหาหนูแล้วพูดกับหนูว่าอย่าไปทำอะไรมันเลยมันเจ็บไปหมดแล้วแล้วหนูก็เลยมองหน้าหัวหน้าฝ่ายแล้วหนูก็บอกว่าหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะแล้วพอหนูสะดุ้งตื่นมันก็เป็นเช้ามาทำงานพอดีพอวันนั้นนะคะหนูก็เลยมานั่งคุยเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อนก็ถามหนูว่าเอาคืนไหมเพื่อนก็ยิงคำถามหนูอย่างเงี้ยเอาคืนไหมหนูก็บอกว่าไม่เอาเขากลัวเขาเอาโหสิกรรมให้เขากลัวจริงๆถ้าเรื่องแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นกับตัวหนูอะยังมีเพื่อนคอยเตือนสติคอยดูแลแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวหนูล่ะถ้ามันเกิดขึ้นกับลูกหนูหนูทำใจไม่ได้หรอกครับหนูก็บอกเพื่อนไปงี้แล้วหนูก็เลยถามเพื่อนว่าไปเอาวิธีนั้นมาจากไหนวิธีล้างเท้าแม่กินน้ำล้างเท้าแม่เพื่อนก็บอกว่าไม่ได้เอามาจากไหนหรอกคิดเอาเองคิดแค่ว่าของต่ำมันก็ต้องล้างด้วยของต่ำแต่ของต่ำที่จะปลอดภัยสำหรับเราที่สุดอะก็ต้องเป็นของต่ำจากแม่เพื่อนคิดแค่นั้นนะคะเพื่อนบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่อยากให้ทำก่อนแล้วหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยมันได้ผลจริงๆค่ะพอหลังจากนั้นอะผ่านมาได้ประมาณ1อาทิตย์หนูก็ตัดสินใจลาออกครับพอหนูลาออกอะค่ะได้อาทิตย์นึงเพื่อนก็โทรมาบอกว่าเอ้ยเนี่ยไม่ต้องไปหาแล้วความจริงอะความจริงมาแล้วเพื่อนก็เล่าว่าน้องพยาบาลนะคะอยู่ฝ่ายพยาบาลอะเดินมาหาเพื่อนแล้วก็เล่าให้เพื่อนฟังว่าเนี่ยพี่หัวหน้าฝ่ายอะเขาให้หนูอะเหมือนเขาบอกว่าเขาปวดหลังเขาจะให้หนูนวดหลังให้แต่ในห้องอะน้องไม่ได้อยู่กัน2คนนะคะก็มีหัวหน้าน้องมีพี่พยาบาลคนอื่นๆซึ่งแบบอะโอเคเขาเป็นหัวหน้าเขาบอกให้นวดน้องมันก็ต้องทำตามหน้าที่น้องบอกช่วงที่หัวหน้าฝ่ายเปิดเสื้อขึ้นมาค่ะพี่แจ็คหลังเขาอักขระเต็มหลังเลยน้องมันก็เลยเดินมาบอกพี่ว่าพี่อักขระเต็มหลังเลยหนูว่าเขาน่าจะเป็นคนเล่นของเพื่อนพอเพื่อนหนูเล่าให้หนูฟังเจ็บก็แบบอ๋อนั่นแหละ
ก็คงจะก็คงจะเป็นแบบนี้แล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนหนูอ่ะก็ลาออกหนึ่งก็ลาออกส่วนสองก็ย้ายแผนกแล้วหนูก็กลับมาหาพระอาจารย์ก็เล่าเหตุการณ์ให้พระอาจารย์ก็ฟังพระอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเผื่อแบบว่าใครเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยพระอาจารย์จะได้แบบว่าคอยแนะชี้แนะแนะนำให้อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเรื่องของหนูก็มีเท่านี้ค่ะพี่แจ็คคุณพึ่งครับตื่นเต้นเล่าดีแล้วเล่าดีแล้วจะบอกว่าขอบคุณค่ะเพื่อนดีนะค่ะเพื่อนดีเพื่อนช่วยแก้ปัญหาให้ทั้งหมดเลยใช่ค่ะพี่แจ็คนะครับเพื่อนดีมากซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เราเจอหัวหน้าฝ่ายถ้าเรื่องเนี้ยเรามองว่าหัวหน้าฝ่ายเป็นคนทำของใส่เราเขาต้องการอะไรหรือเขาทำใส่คนอื่นด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าโฟกัสมาที่เราคนเดียวก็ไม่รู้ใช่ค่ะเพราะว่าหนูอะไม่เหมือนพอหนูหลุดจากเรื่องนี้คือหนูก็ไม่หาคำตอบหรือหนูก็ไม่ได้อะไรเพราะหนูก็กลัวหนูก็ไม่รู้ว่าเขาว่าต้องการอะไรคือลำพังแค่คนเอาขนมมาให้เอาของกินมาให้ในฐานะเพื่อนร่วมงานผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะที่คุณพึ่งเจอคือคุณพึ่งทำไมจะต้องฝันเห็นแต่หัวหน้าฝ่ายคนเนี้ยตลอดเวลาทุกคืนทุกคืนทุกคืนแล้วไม่ว่าเราจะฝันอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีหัวหน้าฝ่ายคนนี้อยู่ในฝันนั้นๆด้วยอยู่ในเรื่องนั้นด้วยใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีความรู้สึกแปลกๆคือไอ้ตอนที่เราเปิดไฟเข้ามาในห้องนั้นแล้วไฟมันกระพริบแล้วเห็นหัวหน้าฝ่ายคือไม่ได้ยืนคุยโทรศัพท์นะแต่เขาตั้งใจยืนจ้องมองมาที่เราอะเหมือนรู้ว่าเราเนี่ยกำลังจะเข้ามาที่ห้องนี้และไอ้จังหวะที่ไฟมันสว่างวาบไฟกระพริบอะเราเห็นหัวหน้าฝ่ายคนนี้ยืนเหมือนท่องอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แล้วมองมาที่เราใช่ค่ะพี่ภาพนั้นน่ากลัวจังเลยอ่ะใช่ค่ะหนูแบบใจแบบตุบตุบเลยอะค่ะครับแต่พอมีคนเข้ามาปรากฏว่าเขาเหมือนเฉยไฉเฮ้ยคุยโทรศัพท์ซึ่งมันเป็นภาพคนละภาพกับที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ค่ะพี่แจ๊คใช่นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไมทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่แน่นอนว่าของพวกนี้ถ้ามีคนทำคนเริ่มต้นมันก็ต้องรอรับผลกรรมที่มันจะเกิดขึ้นไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาใช่นะแต่ทั้งหมดเลยอ่ะตัวของคุณพึ่งผ่านเรื่องนี้มาได้เพราะเพื่อนดีใช่ค่ะทั้งเพื่อนที่อยู่ที่บ้านทั้งเพื่อนที่ทำงานคือแม้กระทั่งแบบว่าเสาร์อาทิตย์ที่หนูยังมีอาการนะคะอย่างเปิ้ลกับพี่หวานน่ะเขาก็คอยเหมือนเขาหนูว่าเขาก็ไม่กล้าถามหนูอะค่ะแต่เหมือนแบบเพื่อนผิดปกติเพื่อนผิดสังเกตอะไรเงี้ยค่ะก็จะคอยเตือนหนูแล้วเนี่ยค่ะที่ทำงานหนูก็มีน้องมีเพื่อนอีกคือทุกคนช่วยกันแบบเตือนสติหนูอะค่ะมาแต่เหมือนตอนนั้นเราคือเราเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองถูกป่ะบางทีก็มือลอยจากอะไรก็ไม่รู้เพื่อนต้องเรียกต้องดึงสติเรากลับมาใช่ค่ะแต่ใจตอนนั้นน่ะคิดแค่ว่าไม่ได้ชอบเขาเพราะว่าหนูมีครอบครัวแล้วหนูมีสามีแล้วใจหนูคิดแค่แบบหนูมีครอบครัวแล้วหนูมีสามีแล้วหนูไม่ได้ชอบเขาอะไรเงี้ยค่ะใจหนูก็จะแบบเหมือนแบบสินข้อสามหนูกำมันเอาไว้อยู่อะค่ะค่ะคือพยายามหักห้ามใจตัวเองใช่ค่ะแต่อีกใจหนึ่งว่าทำไมเราต้องเห็นหน้าเขาตลอดเวลาถูกไหมใช่ค่ะโอ้ดีคุณพึ่งนั่นคือตื่นเต้นค่ะเรื่องราวทั้งหมดหายตื่นเต้นได้แล้วเล่าดีมากเลยอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเช่นกันคุณพึ่งที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันค่ะถือว่าเป็นอุทาหรณ์ถือว่าเป็นวิทยาทานที่ดีสำหรับเรื่องนี้ค่ะนะขอบคุณมากคุณพึ่งขอบคุณมากค่ะพี่แจ๊คขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว